ก็สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เราจะพูดถึงสาเหตุเกี่ยวกับเดวิดโกนะครับประธานสโมสรเวสต์แฮมนะครับว่าทำไมเขาถึงแต่งตั้งเดวิดมอยนะครับขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับทั้งที่แฟนบอลเนี่ยนะครับไม่ค่อยพอใจนะครับในการแต่งตั้งเดวิดมอยเข้ามาคุมทีมแทนเบลิตนะครับก็คือทางเดวิดโกเนี่ยบอกว่านะครับเราตัดสินใจเลือกเพราะว่านะครับเดวิดมอยเนี่ยตรงกับความต้องการของทางสโมสรนะครับแล้วทางสโมสรเวสต์แฮมเนี่ยต้องการผู้จัดการทีมที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกนะครับและนั่นแหละครับคือเดวิดมอยเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดนะครับแล้วก็ทางเดวิดโกเนี่ยนะครับได้มองเดวิดมอยเนี่ยสมัยคุมเอเวอร์ตันนะครับเขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าเดวิดมอยเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมนะครับในสมัยคุมเอเวอร์ตันนะครับนะแล้วก็เชื่อได้ว่าครับเดวิดมอยเนี่ยจะนำพาประสบการณ์นะครับแล้วก็สามารถโชว์ศักยภาพนะครับให้ได้เห็นอีกครั้งนะครับในสโมสรเวสต์แฮมนะครับณปัจจุบันนี้นะครับถ้าจะพูดถึงการคุมทีมของเดวิดมอยเนี่ยนะครับในยุคหลังๆเนี่ยยุคที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับตอนคุมเอเวอร์ตันนะครับเขาสามารถคุมทีมได้ค่อนข้างที่อยู่ในระดับดีเลยด้วยซ้ำนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้ารู้ๆกันก็คือเอเวอร์ตันเนี่ยไม่ใช่ทีมที่มีงบประมาณที่หนานะครับส่วนมากจะปั้นแต่ดาวรุ่งซะส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยจะซื้อซูเปอร์สตาร์สักเท่าไหร่นะครับแล้วเขาเนี่ยสามารถพาเอเวอร์ตันเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆของเวทีพรีเมียร์ลีกได้อยู่ตลอดนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เลือกรับงานกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ไปต่อที่เรอัลโซซิดัดนะครับแล้วก็ย่ำแย่อย่างต่อเนื่องครับจากนั้นเนี่ยพอคุมทีมเรอัลโซซิดาดเสร็จปุ๊บเขาก็มาคุมซันเดอร์แลนด์นะครับซันเดอร์แลนด์ก็ตกชั้นอีกนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงสมัยซันเดอร์แลนด์เนี่ยซันเดอร์แลนด์ก็เหมือนว่างบประมาณทีมก็ไม่ค่อยมีนะครับนักเตะก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักเตะมีแต่ดาวรุ่งนะครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะยากด้วยนะครับสไตล์การคุมทีมของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่เหมาะซันเดอร์แลนด์เอาซะเลยนะครับเหมือนกับเรอัลโซซิดาดแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละนะครับที่ไม่เหมาะกับตัวเขานะครับแต่ว่าสำหรับการคุมเวสต์แฮมรอบนี้ของเดวิดมอยเนี่ยผมอาจจะมองเห็นต่างจากแฟนบอลท่านอื่นๆนะครับชาวอังกฤษหรือว่าใครที่คิดเห็นว่าเวสต์แฮมคิดผิดแล้วนะครับที่เลือกเดวิดมอยเข้ามานะครับแน่นอนครับคือ3สโมสรที่ผ่านมาแมนยูเดอะโซซิดัดนะครับซันเดอร์แลนด์เนี่ยเขาคุมไม่ดีเอเวอร์ตันเขาคุมดีก็จริงนะฮะนะเป็นสโมสรที่สร้างชื่อให้เขาเลยนะครับคืออาจจะดีแค่ที่ผ่านมาอาจจะดีแค่ตอนเอเวอร์ตันตอนเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามาครั้งนี้เนี่ยนะครับเดวิดมอยอาจจะกลับมาได้นะครับเพราะว่าดูรายชื่อในทีมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับคือมันน่าจะเหมาะเดวิดมอยเนี่ยรู้กันครับก็คือเขาอะชอบเล่นบอลกลางอากาศซะส่วนใหญ่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับผมไปดูสถิติย้อนหลังมานะครับอยู่เอเวอร์ตันเขามักจะได้ประตูจากการเปิดลูกเปิดซะเป็นส่วนใหญ่นะครับบางทีก็ใช้เฟลนี่มาเล่นหน้าบ้างนะครับแน่นอนเฟลนี่เป็นกองหน้าที่ถ้าเอามาจับเล่นเป็นกองหน้านะเขาจะเป็นกองหน้าที่ใช้หัวมงบอลได้ดีนะครับก็ตัวสูงด้วยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับพอมาคุมแมนยูเนี่ยก็จะเห็นสถิติตอนสมัยคุมแมนยูเนี่ยจะเป็นการคอสบอลซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับแล้วพอมาคุมเรอัลโซซิดาดก็เล่นบอลสไตล์เดิมนะครับจนไปถึงซันเดอร์แลนด์อาจจะออกทะเลหน่อยครับมั่วกว่าเดิมอีกแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์การโยนบอลที่มากนะครับมากเลยแหละนะครับผมไปดูมานะครับพอมาเวสต์แฮมอีกผมว่าเวสต์แฮมเนี่ยนะครับมันอยู่ในสภาพทีมที่โอเคนะครับโอเคเลยนะครับคือจะดูผู้เล่นนะครับในกองหน้ากันก่อนนะครับนี่ครับมันจะมีแอนดี้คาร์โลนะครับซึ่งแน่นอนครับแอนดี้คาร์โลเล่นลูกกลางกัดได้ดีซาโก้นะครับชิชัยโต้ถึงจะตัวเล็กนะครับแต่ว่าสามารถเล่นลูกกลางกัดได้ดีแล้วก็เข้าฮอตได้ดีด้วยนะครับเอยูนะครับที่เป็นตัวแสบ
อีกตัวหนึ่งนะครับของทางเวสต์แฮมแต่อาจจะแบบฟอร์มไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ก็จริงนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วเนี่ยก็พยายามบวนได้แล้วก็เป็นนักเตะที่ตัวสูงพอสมควรนะนะครับแล้วก็นะครับดูขุมกำลังครับผมว่าดูดีมากๆนะครับสำหรับขุมกำลังของเวสต์แฮมนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเบลลิตนะครับก็ใช้ขุมกำลังชุดเดิมนี่แหละแต่ทำไมทำผลงานได้ไม่ดีเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ขายปาเย่ออกไปนะครับก็ดูเหมือนว่าเวสต์แฮมจะไม่มีจุดเด่นอะไรเลยนะครับแต่นี้เอาเดวิดมอยมาคุมผมคิดว่ามันก็น่าจะเหมาะนะเพราะว่าเขามีกองหน้าตัวสูงทั้งนั้นเลยครับมันตอบโจทย์กับการแผนโยนบอลนะครับของทางเดวิดมอยแต่ก็ยังดูอีกครับเดวิดมอยอาจจะเปลี่ยนแผนระบบการเล่นก็เป็นได้นะครับแต่ดูแล้วผมว่าก็อาจจะยากนะครับอาจจะยากเพราะว่าเดวิดมอยเขาชอบแผนประมาณนี้นะครับมันเป็นเหมือนว่าผู้จัดการยุคเก่าๆอะไรประมาณนี้ครับผู้จัดการทีมเหมือนพวกการทำทีมของแซมอาร์ไดส์อะไรอย่างเงี้ยครับคือใช้แต่แผนเดิมๆอะไรประมาณนี้นะครับนะครับนี่ครับมีแต่นักเตะที่ตัวสูงแล้วมันเหมาะกับการเล่นลูกกลางอากาศมากครับอย่างโอเบียงนะครับอานาโตวิชนะครับโคโยเต้นะครับนะหลายตัวเลยครับอันโทนิโอนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเล่นลูกกลางอากาศได้ดีหลายตัวนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับลาซินี่ก็ยังอยู่นะครับลาซินี่เนี่ยมีข่าวกับทางลิเวอร์พูลนะครับหลายๆทีมเลยแหละนะครับลาซินี่คือลิเวอร์พูลอ่ะอยากได้ไปแทนคูตินโญ่นะครับถ้าเกิดคูตินโญ่เนี่ยย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลน่าหรือว่าปีเชนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้นะนะครับลิเวอร์พูลก็เล็งลาซินี่ไว้ซึ่งถ้าดูแล้วไม่อยากให้เวสต์แฮมปล่อยลาซินี่นะในช่วงนี้นะครับถ้าเดวิดมอยล้างได้ก็ช่วงมกราเนี่ยอยากให้ล้างไว้นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เด็ดส่วนกองหลังเนี่ยก็ผมว่าก็ดูดีอ่ะนะครับถือว่ากลุ่มกำลังดูดีเลยนะครับนะมีวิลตันลีดนะครับไอรอนคริสเวลนะครับโจเซ่ฟอนเต้อย่างเงี้ยครับซาบาเลต้านะครับเจมส์คอลลินนะครับออกบันนานะครับนะหลายตัวครับหรือว่าแม้กระทั่งดาวรุ่งอย่างริชี่ออฟฟอร์ดแต่ตอนนี้ยืมตัวไปอยู่นะครับแต่กล้องหลังเนี่ยโอเคนะครับโอเคหลายตัวหรือแม้กระทั่งผู้รักษาประตูโจฮาร์ดอย่างเงี้ยครับนะโจฮาร์ดก็มีอาเรียนอย่างเงี้ยครับก็อยู่ในสภาพทีมที่โอเคมากๆครับสำหรับเดวิดมอยนะครับนะสามารถเล่นลูกกลางอากาศเหมือนตอบโจทย์นะครับเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เดวิดมอยได้ดีนะครับก็คือการเข้าทำแบบลูกเปิดโมงอะไรอย่างนี้ครับก็แน่นอนนะครับหลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่าเวสต์แฮมเนี่ยมีลูกอันตรายก็คือการเปิดโมงก็ดูกองหน้าเขาคงรู้ครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังหรือว่ากองกลางเนี่ยมันก็มีตัวใหญ่ทั้งนั้นนะครับการใช้ลูกกลางอากาศนะครับนะแม้กระทั่งชิชาร์โต้ก็สามารถเข้าฮอตได้นะครับนะแต่อาจจะแบบฟอร์มไม่ดีเหมือนตอนอยู่เลเวอร์คูเซ่นก็ตามนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับสำหรับขุมกำลังของทางเดวิดมอยนะครับแล้วผมคิดว่ามันก็น่าจะโอเคกับสำหรับเดวิดมอยนะนะครับผมอาจจะมองต่างไปหน่อยนะครับแฟนบอลคนอื่นอาจจะมองว่าเดวิดมอยไม่เหมาะกับเวสต์แฮมหรอกนะครับมาคุมอีกก็ยิ่งแต่เน่าไปใหญ่ครับเวสต์แฮมอาจจะตกชั้นเลยก็ว่าได้ครับถ้าเดวิดมอยมาคุมหลายคอมเมนต์ก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะแยะครับผมไปตามดูสื่ออังกฤษหรือว่าสื่อไทยนะครับก็วิจารณ์กันยับนะครับแต่ว่าผมอาจจะมองต่างนะครับเมื่อเรามาดูคุมลังแล้วคือพูดง่ายมันอาจจะอันตรายมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่านะนะครับทางเดวิดมอยเขารู้สูตรพูดง่ายนะครับรู้ตำรารู้อะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างที่จะถนัดอ่ะนะครับเป็นของถนัดของเขาอยู่แล้วนะครับการเล่นบอลแบบคอร์สบอลนะครับแล้วก็เวสต์แฮมก็ค่อนข้างที่จะเล่นสไตล์นี้ด้วยนะครับอาจจะว่ายุคหลังอาจจะแบบคอร์สบอลน้อยลงหรือเปล่าในยุคของเบลิตนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดมีแค่นี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับก็แค่มาบอกครับว่าสาเหตุที่ทางประธานสโมสรเวสต์แฮมเลือกเดวิดมอยเข้ามาทำทีมนะครับก็เพราะอะไรนะครับแล้วก็ขอเพิ่มเติมนะครับเรื่องตอนหลังเนี่ยก็คือการพูดถึงขุมกำลังของเดวิดมอยแล้วก็
มันเป็นขุมกำลังที่ผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมแหละกับเดวิดมอยนะครับแล้วก็ด้วยสไตล์การเล่นของเวสต์แฮมแล้วผมว่าเดวิดมอยน่าจะดึงกลับมาได้หลังจากที่หลายๆคนเนี่ยมองคิดว่าเดวิดมอยเนี่ยคงกลับมายากแหละคงดึงเวสต์แฮมกลับมายากคงจะคุมได้ไม่กี่นัดก็โดนไล่ออกอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าผมอาจจะคิดต่างนะครับลองคิดต่างดูนะครับคิดเล่นๆดูครับเพราะว่าผมว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะนะครับลองเดาๆดูผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าขุมหลังก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยครับเวสต์แฮมอ่ะนะครับดีกว่าทีมที่อยู่กลางๆตารางด้วยซ้ำนะครับมันอยู่ที่แผนแหละทีเนี้ยนะครับว่าเดวิดมอยจะทำยังไงนะครับแล้วหรือว่าเรียกขวัญกำลังใจกลับมาได้หรือเปล่านะครับอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยนะครับนะก็รอดูแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะครับก็ยังไงก็รอติดตามนะครับสำหรับแฟนบอลเวสต์แฮมนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ